สวัสดีครับพบกับ Eager of No กันอีกครั้งวันนี้เรามีเรื่องอะไรจะนำเสนอเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับกุมารเทพกับกุมารพลายอันไหนน่าเลี้ยงกว่ากันยังมีความเข้าใจผิดๆอยู่ว่ากุมารพลายใช้ได้ผลดีกว่ากุมารเทพเร็วกว่าแรงกว่าพลังมากกว่าอยากให้ท่านเข้าใจใหม่ว่ามันเป็นความเชื่อที่ผิดไปจากหลักธรรมชาติมากๆวันนี้ผมจะอธิบายว่ากุมารเทพดีกว่ากุมารต่างๆอย่างไรและมีข้อดีข้อเสียอย่างไรพลายแปลตรงตัวก็คือผีซึ่งผีก็มีหลายชนิดเยอะจนไม่รู้จะบอกยังไงหมดเปรตผีตายโหงผีไร้ญาติผีเร่ร่อนผีโหดผีดีเยอะมากๆครับกุมารพรายแท้ๆที่ไม่ใช่เทพกึ่งพรายนั้นมีลักษณะนิสัยแตกต่างกันไปสมัครใจมาก็มีโดนบังคับมาก็มีเราจึงไม่ทราบได้ว่าดวงจิตของเขาเหล่านั้นจะมาดีหรือมาร้ายจะให้โทษหรือให้คุณของพวกนี้จะไปเชื่อคนขายคนปล่อยไม่ได้หรอกนะครับเพราะเขาก็ใช่จะรู้ว่าอันตรายหรือไม่เสกขายกันง่ายๆลูกเดียวแต่ของที่ใช้งานได้ก็มีนะครับถ้าโดนจิตดีๆก็ดีแต่ยังไงก็คุมยากพวกนี้จะไม่ค่อยมีศีลครับซนแต่ไร้ประโยชน์เพราะการบูชากุมารทองนั้นเราลืมไปแล้วหรือครับว่าเราต้องการมาใช้งานเขาไม่ใช่เอามาเพื่อให้เห็นกุมารมาทำของตกหรือมาปรากฏตัวให้เห็นแต่เราเอาเขามาเพื่อสั่งสมบุญและทำงานให้เราเพราะฉะนั้นพวกที่แรงๆก็ไร้ประโยชน์หากพวกเขาแรงสนหรือออกมาโชว์ฤทธิ์แต่กลับใช้งานไม่ได้หรือบางทีใช้ได้ในช่วงหนึ่งและส่งผลร้ายตามมาอีกทั้งพวกพรายแท้ๆทั้งหลายถ้าเป็นพวกที่เฮี้ยนไปในทางชั่วแล้วก็มันจะทำงานได้มากกว่าเทพคือมันสามารถก่อบาปได้คือเราสั่งไปทำร้ายคนได้หรือกุมารพรายแท้บางรุ่นก็ฆ่าคนได้เช่นกันพวกกุมารเพชรต่างๆหรือกุมารเพชรดับเป็นต้นกุมารพรายเพชรบางชนิดก็ทำให้คนอื่นเป็นบ้าได้เช่นกันและแน่นอนเมื่อทำชั่วสำเร็จบาปก็ตกที่ตัวผู้เลี้ยงส่งผลให้ภายภาคหน้าจะซวยชิบหายบางคนตายโหงไปเลยก็มีครับแต่การบูชากุมารพลายก็สามารถบูชาไปในทางที่ดีก็ได้แต่จะยากเพราะไม่ค่อยฟังคำสอนบางองค์ก็ดีบางองค์ก็ไม่รับบุญเลยก็มีกินเหล้ากินเนื้อดิบๆก็มีจึงทำให้กุมารเหล่านี้ไม่เหมาะกับคนทั่วๆไปเลยการเรียกพวกพรายเร่ร่อนก็ไม่ยากเราทำเองยังได้ง่ายๆจุดธูปหนึ่งดอกเอาตุ๊กตาง่ายๆหนึ่งตัวมาวางนอกบ้านตั้งจิตบอกให้ใครก็ได้มาอยู่ในนี้จะเลี้ยงอย่างดีเขาก็มาแล้วครับเพราะแต่ละตนหิวโหยทั้งนั้นแต่เราก็ไม่ทราบได้ว่ามันจะมาดีหรือมาร้ายในการต่อไปส่วนกุมารเทพต่างๆแน่นอนว่าเทพเป็นอะไรที่สูงกว่าคนและผู้มีบุญในระดับหนึ่งถึงจะได้เป็นเทพบางก็เป็นกึ่งพรายบางก็เป็นชนชั้นสูงก็สุดแล้วแต่บุญที่สร้างมาเทพกึ่งพรายคือเทวดากึ่งผีนั้นคือดวงจิตที่กำลังจะไปเกิดเป็นเทพรอสั่งสมบุญบารมีเพื่อไปในภพภูมิที่ดีเช่นเจ้าที่หรือกุมารทองวัดสามงามดวงจิตต่างๆที่ทำคุณงามความดีเป็นต้นกุมารเทพจิตรวมเทพบางองค์ก็มีจิตรวมคือมีจิตเดียวแยกได้เช่นตาไข่วัดเจดีย์พี่จุกวัดสวนหลวงและเทพต่างๆที่เรานับถืออยู่ทั่วไปบางองค์ทุกวันพระจะไม่รับของบนบาตรหรือเครื่องเส้นเลยก็มีจะรับเพียงน้ำหรือของที่ถูกต้องตามศีลที่เทพนั้นถือศีลการเป็นเทพแน่นอนว่ามีพลังอำนาจมากกว่าพรายแต่จะแตกต่างตรงที่เทพจะไม่ทำบาปที่หนักหนาด้วยการทำผิดศีลธรรมเยอะๆเขาจะไม่ทำครับแต่หากลบหลู่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะจัดการกับเราเช่นกันแต่จะไม่ค่อยทำเพราะกลัวเกรงต่อบาปจึงทำให้กุมารเทพปลอดภัยและใช้ได้ผลกว่ากุมารอื่น
แต่ต้องในด้านที่ไม่ผิดศีลธรรมจนเกินไปครับกุมารเทพยังมีอีกหลายแบบแบบเทพกลุ่มพลายก็จะมีดวงจิตแยกตั้งชื่อได้และดวงวิญญาณพวกนี้หลักๆ ก็คือมาสร้างบุญกุศลโดยการทำงานแลกเปลี่ยนกับผลบุญที่เจ้าของกุมารจะสร้างให้เขาหลังจากเขาทำงานบรรลุเป้าหมายแล้วนั่นเองอาจจะมีการแสดงปาฏิหาริย์บ้างอาจจะไม่เยอะเพราะการออกมาในแต่ละครั้งการที่คนพบเจอและตกใจก็จะเป็นบาปติดตัวกุมารเทพหรือกึ่งเทพนั้นเพราะภพภูมิเขาแตกต่างจากเราการทำผิดเลยทำให้เกิดบาปซึ่งกุมารเหล่านี้จะไม่ทำครับยกเว้นถ้ามีภัยแก่ผู้เลี้ยงก็จะทำให้ทราบด้วยการต่างๆเช่นฝันของตกจิ้งจกทักเป็นต้นให้รู้ว่าจะเกิดเรื่องร้ายๆเหมือนมีลางบอกเหตุการเลี้ยงกุมารจำพวกเทพต่างๆนี้ก็จะเป็นการดีต่อผู้เลี้ยงเพราะมีแต่จะช่วยสร้างบุญกุศลเพียงเท่านั้นเจ้าของก็ได้บุญจากการเข้าวัดเพื่อกุมารทองกุมารทองก็ได้บุญจากเราเราก็สมใจนึกในการต่างๆด้วยกุมารทองเทพต่างๆนั่นแหละครับสรุปคือสายที่เลี้ยงและปลอดภัยก็จะมีสายเทพและเทพกึ่งพรายเท่านั้นครับสุดท้ายนี้กุมารที่ดีควรสร้างจากพิธีกรรมที่ดีและพระเกจิที่เสกต้องดีเก่งมีวิชาจริงและต้องทำจากมวลสารธรรมชาติที่ตั้งธาตุได้ครับเช่นไม้ปูนโลหะทองคำเงินดินงากระดูกผ้าว่านต่างๆเป็นต้นไม่ใช่พลาสติกหากเป็นพลาสติกจะเป็นดวงจิตที่ผ่านไปไม่สถิตอยู่กับที่แน่นอนครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องที่นำเสนอในวันนี้คลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมนะครับ